บริจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจของส.ส.ในพรรคนะคะหลังจากที่มีกระแสความไม่พอใจกรณีที่ผู้นำละเมิดมาตรการควบคุมโควิด-19ค่ะส.ส.พรรคคอนเซอร์เวทีฟแสดงความยินดีนะคะหลังจากการที่ลูกพรรคมีมติ211ต่อ148เสียงคิดเป็นร้อยละ59ของผู้ลงคะแนนทั้งหมดไว้วางใจบริส จอห์นสันให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำพรรคและนายกรัฐมนตรีต่อไปนะคะจอห์นสันก็พูดถึงชัยชนะในครั้งนี้ว่ามีความชัดเจนและนั่นหมายความว่ารัฐบาลสามารถเดินหน้าและให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีความหมายต่อประชาชนเป็นโอกาสให้เดินหน้าสู่ความสามัคคีการยกระดับและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจแม้ว่าจอห์นสันจะรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจแต่ส.ส.ที่ให้การสนับสนุนมีไม่ถึงร้อยละ63ค่ะน้อยกว่าเทเรซาเมย์อดีตนายกรัฐมนตรีที่เคยถูกลงมติไม่ไว้วางใจเมื่อปี2018แต่ก็รอดพ้นมาได้จนกระทั่งลาออกในอีก6เดือนต่อมาประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่าแรงสนับสนุนจากส.ส.ในพรรคมีน้อยลงบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้จอห์นสันลาออกจากตำแหน่งการลงมติไม่ไว้วางใจมีขึ้นหลังจากที่เกิดกระแสความไม่พอใจต่อจอห์นสันซึ่งละเมิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ด้วยการเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในที่พักและที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีหลายครั้งค่ะ